โอเคคันแรกครับฟอร์ดครับลูกค้าไม่ต้องดาวรถได้เลยเป็นรถสวยเอาง่ายดีกว่าเห็นบอกว่าใช้โชคอะไรวะปิดแล้วมันจะไหลลงเปิดแล้วมันจะไหลลงฟอร์ดคันนี้ปีอะไรต้นปี2013ครับป้ายแดงตัวนี้ 900,000 กว่านะครับพี่ตอนนี้ตัวอย่างเงี้ยหน้าร้านดูสอขายเท่าไหร่ผมว่าต้องมีเกือบเลข5เผลอๆ5กว่าครับครับอันนี้พูดถึงสภาพแต่งอย่างนี้เลยป่ะถ้าไม่แต่งก็อยู่ประมาณสัก4กลางๆแต่ถ้าแต่งคันนี้มี5กว่าๆเปิดคันนี้ประมาณ 300,000 กลางๆแต่หน้าร้านเนี่ยถ้าไม่แต่งอย่างเงี้ยประมาณ 400,000 กลางๆแต่คันนี้แต่งจัดเต็มต้องมี 500,000 กลางๆดูโชคแม่งโคตรพ่อคนแม่โชคเอาที่แต่งเนี่ยตอนเนี้ยมีคันนี้คันเดียวแต่ว่าถ้าเป็น4ประตูอย่างเงี้ยในสต็อกเรามี10กว่าคันไอ้นี่แม่งก็แต่งมาแต่ผมไม่รู้ราคานะเดิมเลยกิฟต์เลยนะครับแบกเท่าไหร่วะต้นยางเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยางนี่ผมว่าต้องมีหลายหมื่นขอบ16อันนี้ของแต่งครับเป็นชุดแต่งนี่แต่งมาอีกเหรอครับภายในเหมือนเดิมๆทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเลยเป็นตัว Y-Tech นะครับคันนี้เกียร์ออโต้ราคาขายมันแพงแน่นอนแต่ราคาประมูลแล้วแต่คนเพราะว่าคันนี้ถ้าเกิดไม่แต่งเนี่ยจบเท่าไหร่ต้นไม่แต่งคันนี้ผมว่าน่าจะมีประมาณ3ต้นๆด้วยซ้ําไปถ้าไม่แต่งจบ3ต้นๆต้องบอกเลยรถแต่งมันจะเป็นอย่างงี้ครับลูกค้าถ้าเป็นเต็นท์รถคันนี้ก็ซื้อเข้าอยู่3ต้นๆไม่เกิน 3-5 แต่เวลาขายหน้าร้านไปเลยครับ 500,000 ของแต่งแบบยี่ห้อดีๆอย่างเงี้ยมันจะมีราคาภายในโอเคนะอันนี้ไม่ใช่โฟร์วิวใช่มั้ยต้นไม่โฟร์ครับเป็นไม่โฟร์นะคันนี้เป็นตัวไฮไลเดอร์ครับติดแล้วพี่อยู่ 150,000 เครื่องเบนซินหรือดีเซลต้นคันนี้ดีเซลครับเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้ให้เห็นลูกค้าเห็นว่าบอดี้เป็นยังไงคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะวิ่ง 150,000 นะครับรถ 7-8 ปีก็ถือว่าโอเคลูกค้าครับอีก1คันตัวเดียวกันเป๊ะเลยอันนี้ปีใหม่ก่อน2ปีอันนั้น 12.13 อันนี้14เนี่ยฮะออปชั่นเดียวกันป้ายแดง 900,000 กว่าบาทก็แปลว่าคันนี้ก็จบมาสัก 300,000 กลางๆประมาณนั้นครับ4ประตูเนี่ยนะผมเห็นลูกค้าบางคนเอาไปเขาไปแปลงหน้าเอาแปลงเป็นตัว1819ตัวนี้วิ่งอยู่ 160,000 โอเคขายหน้าร้านก็ประมาณ 400,000 กว่าล้อเดิมนะครับลูกค้าถ้าล้อเดิมจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นโคมไฟธรรมดาโอเคจะแตกต่างกับตัวนี้ครับลูกค้าตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นปีอะไรครับต้นคันนี้ปี18ครับตัวนี้เขาจะเปลี่ยนกระจังหน้าละเห็นไหมสังเกตดูกระจังหน้าไม่เหมือนกันป้ายแดงตัวนี้เท่าไหร่ 700,000 กว่าครับทำไมอ่ะคันนี้เกียร์ธรรมดาซึ่งราคาจบประมาณเท่าไหร่คันนี้คันนี้ผมว่าต้องมีประมาณ3ปลายๆ4ต้นๆอันนี้บอกเขาเดิมๆนะวิ่งอยู่ 40,000 กว่าโลลูกค้าโอเคก็มีอยู่3คันนะลูกค้านะตามข้อมูลนี้ติดต่อมาได้เลยฮะรุ่นนี้มีฮะมีเยอะ